าเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตานะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยที่ชี้ลงคลิปก็คืออาชิอาจจะอายุ26ปีเต็มนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังรายการว่าช่วงวัยตอนอายุ25เนี่ยชีเกิดอะไรขึ้นบ้างคนก็จะพูดว่า25ปีเนี่ยก็คือวัยเบญจเพสซึ่งจากที่ฟังข้อมูลมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเบญจเพสของผู้ชายเนี่ยอายุ26แต่ของผู้หญิงนี่25ซึ่งเอาจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลอะชีว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนมากกว่าว่าเอาจริงแล้วชีไม่ได้มองว่าชีเบญจเพสนะแต่ว่าชีว่าวัย25มันคือจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมากคืออย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าชีไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนแก่ชีจะคิดว่าตัวเองเด็กอยู่เสมอด้วยความที่ตั้งแต่โตมาเนี่ยทุกคนก็จะเรียกน้อง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 ชีน้องพอ25ปุ๊บอะมันเป็นวัยที่มันเหมือนจะเป็นวัยรุ่นที่ข้ามไปวัยผู้ใหญ่แล้วคืออะมันก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แหละแต่คือมันไม่ใช่วัยรุ่นตอนแรกอะไรไงมันคือวัยรุ่นตอนกลางแล้วนะคะก็คือเราจะต้องมีความเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วฉะนั้นเวลาที่ไปทานข้าวหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่จากที่ชิเคยโดนเรียกว่าน้องอาชิตอนนี้ก็จะกลายเป็นพี่อาชิแล้วชิก็จะเรียกทุกคนว่าน้องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์มากที่อายุเรามันจะต้องมากขึ้นในทุกๆปีนะถามว่าชีกลัวแก่ไหมจะมีความกลัวความไม่กลัวอยู่ความไม่กลัวก็คือว่าชีรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหันมารักสวยรักงามมากขึ้นจากที่แต่ก่อนคือทุกคนจะคิดว่าผู้หญิงแก่เร็วแต่ไม่จ้าผู้หญิงที่อายุเยอะก็สวยกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าเขาก็ดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเด็กอ่ะมันก็มีผลแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไปถึงอนาคตเลยเนาะก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นช่วงวัยที่ชีเริ่มไปงานแต่งงานมากขึ้นอ่ะคือคนรอบข้างแต่งงานกันเยอะมากขึ้นจากปกติที่เราจะไปงานแต่งงานของลูกเพื่อนแม่พอช่วงวัย25ชีรู้สึกว่าชีเดินสายงานแต่งงานเยอะขึ้นแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวัยที่ชีว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาอนาคตอยู่ว่าแบบเอ้ยอนาคตของเราจะเป็นยังไงคือหลายคนอาจจะตัดสินใจแล้วก็วางแผนในอนาคตมากขึ้นเอาจริงแล้วเราเรียนจบประมาณช่วงอายุ21 22ใช่ป่ะมันก็จะเป็นช่วงแบบว่าเรียนจบใหม่ๆอ่ะอาจจะกำลังตามหาความฝันของตัวเองสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราตามหาความฝันแล้วมันจะต้องอยู่ในจุดที่เราต้อง stable แล้วว่าเอ้ยอันนี้แหละคือจุดที่ค่อนข้างจะมั่นคงของเราก็อีกอย่างเลยที่น้ำหนักค่ะคือชีอะน้ำหนัก44ถึง47มาตลอดชีวิตเลยคือไม่เคยแบบหนักเกินกว่านี้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนทานของหวานเยอะมากคือชีเป็นคนที่ไม่ชอบกินของคาวเลยแต่ก็กินนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกของหวานอะต้องกินถูกมื้อถูกวันแต่ว่าพออายุ25ก้าวข้ามวัย25เนี่ยชีรู้สึกว่าน้ำหนักของชีจากที่ปกติชีจะไดเอทประมาณ 2-3 วันน้ำหนักก็จะลดลงมา2โลแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ลงนะคะเป็นอาทิตย์ก็ไม่ลงต้องประมาณแบบเลยอาทิตย์ไปนิดนึงอะถึงจะลงแต่ว่าเขาบอกว่ายิ่งพอ30นะโอ้โหคือลดความอ้วนเป็นเดือนนะคะกว่าจะลงซึ่งชีก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวมากๆตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ที่ลักษณะนิสัยการกินของเราด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็วัย25เนี่ยชีว่าเราอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราแบบโฟกัสแล้วก็มองอนาคตมากขึ้นทำให้เราอะวางแผนเรื่องการลงทุนวางแผนเรื่องธุรกิจหรือว่าวางแผนเรื่องการต่อยอดอาชีพของเราในปัจจุบันให้มันแบบเหมือนก้าวไปได้ไกลมากขึ้นแล้วก็พออายุยะมากขึ้นนะชีว่ามันมีความคิดที่มากขึ้นมีความเครียดที่มากขึ้นจริงๆชีว่าคงมีหลายคนที่อยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นแบบบางคนอาจจะอยากมีเงินล้านบางคนอาจจะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเพื่อแบบสร้างความมั่นคงนะคะซึ่งสิ่งที่ชีพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องคิดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคิดได้ในวัยนี้เนี่ยชีว่ายิ่งคิดไวก็ดีกว่ามันเหมือนทำให้เราได้ปูทางอนาคตของเราไปหรือว่าบางคนอ่ะอาจจะคิดทั้งหมดในแบบที่ชีคิดในตั้งแต่วัยอายุ20ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ประสบตัวของชีนะคะในวัย25เนี่ยชีก็เข้าโรงพยาบาล2ครั้งมีได้เลือด1ครั้งก็คือไปหกล้มที่มัลดีฟเนาะแต่ว่านั้นก็คือแค่หกล้มแบบหัวเข่าถลอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักอ่ะก็มีอกหักไปนะคะก็ดีนะที่ชีรู้สึกว่าพอไปคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคือเราก็มีโกเหมือนกันว่าแบบหลังจากเบญจเพสอ่ะขอให้เราทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเศร้าจบไปแล้วแบบ26ก็มาเริ่มกันใหม่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเรานับหนึ่งใหม่ในทุกปีนะคะแล้วก็จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ชีคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสายงานอาชีพอะไรหรือว่าทำงานที่ไหนหรือไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันต้องมีปัญหาเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าปัญหามันมีไปแก้เนาะก็ฟังก่อนจะเบญจเพสดีก็ได้นะก็สามารถมาเล่าแล้วก็มาแชร์กันได้เลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยยังไม่หมดเท่านี้เนื่องจากว่าไหนๆแล้วนะคะอีก2วันก็จะถึงวันเกิดของชีแล้วชีก็เลยจะพาไปดูเลยว่าวันเกิดของชีปีนี้เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยกันค่ะอ
ขอบคุณอาชิตาแฟมิลี่นะคะส่งลูกโป่งมาให้ใหญ่มากอันนี้เป็นลูกโป่งที่แบบใหญ่ที่สุดตั้งแต่ชีเคยได้ลูกโป่งเนี่ยโอ้กอดไม่เต็มน่ารักอ่ะแฮปปี้มากนะคะเป็นสีแบบพีชเราจะมีโปรโมชั่นนะก็คือลิปแมตนะคะ3สีลด 50% นะคะแล้วก็อายแชโดว์นะคะ4สีนะคะจะมี Luxury Gold Champagne Flawless นะคะแล้วก็ Smoky ลด 50% เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเริ่มทำควิซกันวันที่9มิถุนายนนะคะฝากไปติดตามด้วยค่ะชีก็อยู่ที่สยามแล้วนะคะชีมาถ่ายงานนะตอนนี้เป็นน้องผมหน้าม้าอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันนะคะเจอเดลเยียร์การคือมันลดดอกที่ผ่านมาเอางงเลยเจอคนสวยค่ะ Happy birthday เพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวเองใช่อะไรกันครูจะช็อกอะไรไปไหนมาวันนี้มาถ่ายงานที่นี่อุ๊ยทำไมสวยจังวะเดี๋ยวนี้งงมากเลยอ่ะลืมรอไปแล้วงอนดูดอลลี่ใบตาไม่เทคนิคดูจากคลิปของพี่อาชีที่ไปแต่งที่เกาหลีเออมันรู้งานไปจัดการเดี๋ยวไปชิม thank you มากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เธอรวยนะถึงร้านแล้วนะคะนี่คือการเปลี่ยนชุดแบบชุดที่4ของวันแล้วนะปีนี้ชีอายุ18รู้สึกว่าป้าป้ามาม่าจะถึงแล้วนะคะเขาบอกว่าคนสวยต้องมาคนสุดท้ายไม่ค่อยเหินเท่าไหร่คะก็จะได้กลิ่นเสื้อผ้าด้วยเฮ้ยขับจากโรงพยาบาลขับรถไปด้วยเหรอเฮ้ยขับจากกาญจนบุรีมาตามตลาดน้ำตลาดกาญจน์ไอจีดูพี่จิ๋วเขาให้ถุงส้มนะคะเปิดมาข้างในเอ้ามีแต่ถุงพี่จิ๋วรู้ได้ยังไงไม่สั่งมาหัวไม่รู้น่าจะเป็นเซนสงสัยแบบเพื่อรอสิ่งดีโดยเฉพาะเลยก็จริงเดี๋ยวนี้พี่จิ๋วจะเห็นรูปชี้อะชี้กลับมาปุ๊บที่ใส่แต่เอเซอรี่นั่นมากฉันบอกพี่เอิร์ธว่าไปเรียนเกาหลีพี่จิ๋วมาคือโดนไปยาวเริ่มละเริ่มใส่ละเดี๋ยวพี่ว่ามันเหมาะกับชีแบบว่าหวานหวานนิดนึงไม่ต้องเยอะเด็กๆเขินเลยเขินเขาบอกว่าร้านนี้เปิดแค่18ใช่เดี๋ยวจะปิดแล้วมันหลังจะปิดมาอันชีพี่นุ่นมาละอันนี้คือบุ๋มบิ๋มเพื่อนสมัยเรียนค่ะเห็นได้ตามคลิปกินแล้วก็น้ำหอมใช่ไหมใช่ฉีดเลยเทสต์เพราะว่าเสื้อไม่ได้ซักไม่ค่อยเหอะเท่าไหร่นะฮะหอมขอพระรัตนาคุณพระศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรานี้ใช่อะไรกันตอนนี้เหรอว่าแต่มันก็ใส่เสื้อวันนี้มานะคะส่วนอันนี้ก็ยังคงเป็นดอกไม้จากเชฟเมื่อวานนี้คืออันนี้แหว่งไปแล้ว1อันนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้กินเค้กที่บ้านไป1อันก็คือคิดว่าหลังจากนี้จะกินเค้กทุกๆวันประมาณ10วันติดกันบอกอายุก่อนบ้าได้กินได้นี่อันนี้คุณปุ๊กนะคะคุณปุ๊กแจมๆนะคะคุณยูนิคอร์นด้วยอันนี้นะคะจากยูนิลิเวอร์นะคะคอนสวิตชิตาน่ารักมากตอนนี้ขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อนค่ะแฮปปี้ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันเกิดในปีนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในปีหน้าบ๊ายบายYeah.